ไปให้เนี่ยเอาไปให้อยู่ที่อำนาจเจริญเป็นสำนักงานของเขาแล้วก็เป็นเงินสด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 เป็นก้อน1ล้านบาทสมมติว่า8ก้อนก็8ล้านหิ้วไปเลยหิ้วไปเลยยาแสงฤทธิ์นะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับการทำถนนตอนนี้เรื่องของที่มาสำนักข่าววันนี้อยากจะมาร้องให้รู้ว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังในการที่เกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันการทุจริตบางอย่างซึ่งเกิดจากตัวเองจากบริษัททราฟิกอินเตอร์เนชั่นแนลทีนี้เกิดขึ้นก็คือว่าเราได้มีการไปรับงานจากกรมหนึ่งในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เราก็คิดว่ากรมเนี้ยมีเงินงบประมาณที่จะต้องใช้เกี่ยวกับถนนยางพาราได้เราก็เลยเข้าไปเพื่อที่จะได้งานจากตรงนี้ก็มันมีเลขาหรือเป็นคนที่เป็นตัวแทนของอธิบดีกรมนึงเนี่ยซึ่งเป็นปลัดอยู่ที่อบต.หรือเทศบาลแห่งใดแห่งหนึ่งได้มาติดต่อแล้วก็ได้ส่งตัวแทนมาแล้วได้เอางบประมาณมาให้โดยประมาณก็แจ้งมาว่ามีประมาณ2ล้านแล้วทางบริษัทก็เลยรับงานตรงนี้มาได้อยู่ที่ประมาณ400ล้านสามารถทำงานได้อยู่ที่ประมาณ200ล้านส่วนที่เหลือไม่ได้งานพอไม่ได้งานทางปลัดคนนี้จะต้องนำเงินส่งคืนกลับมาเนื่องจากว่าเรามีเช็คที่ทางปลัดเขาให้เซ็นไว้เนื่องจากว่าการจ่ายเงินสดกันทุกครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่างานไม่ได้เราจะต้องเอาเช็คไปขึ้นเงินเนี่ยคือเงื่อนไขที่เราขอกันไว้ทีนี้เรามั่นใจได้ยังไงว่าการที่เราเนี่ยจะได้งานหรือไม่ได้งานหรือว่าปลัดท่านเนี้ยเป็นคนของใครเนี่ยเราก็เลยคิดว่าด้วยความมั่นใจเราเอาเงินวางไว้เนี่ยเราได้เช็คของโรงรับจำนำ อยู่ที่อำนาจเจริญนะประมาณนี้ที่อำนาจเจริญก็มีการให้เช็คการันตีไว้ถ้าไม่ได้งานก็จะได้เงินคืนใช่ค่ะโดยผ่านเช็คให้เอาเช็คไปขึ้นเงินได้แล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นเราก็มีความมั่นใจว่าทำยังไงเราจะได้งานใช่ไหมได้เช็คแล้วเราจ่ายเงินไปแล้วได้เช็คกลับมาความมั่นใจอยู่ที่ตรงไหนความมั่นใจอยู่ที่ว่าทางปลัดท่านนี้ได้โชว์ลายในเรื่องของการอนุมัติโครงการแต่ละโครงการอย่างนี้ค่ะกับท่านอธิบดีกรมนึงในกระทรวงมหาดไทยให้เราดูแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าให้เตรียมขนมเราเป็นบริษัทเราแค่ต้องการอยากจะได้งานทำมันก็มีบ้างเป็นเรื่องของค่าดำเนินการเราไม่ได้มองอะไรขนมก็ใช้คำสรรพนามว่าขนมขนมให้เตรียมขนมไว้ให้ใช่ค่ะแล้วเราก็ได้โอนค่าขนมให้ตามเอกสารที่อ้างถึงก็คือพวกใบโอนเงินรวมทั้งหมดใบโอนเนี่ย เราจ่ายเงินไปทั้งหมดประมาณเกือบ60ล้านบาทเอาขนมไปให้เนี่ยเอาไปให้อยู่ที่อำนาจเจริญเป็นสำนักงานของเขาแล้วก็เป็นเงินสด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 เป็นก้อน1ล้านบาทสมมติว่า8ก้อนก็8ล้านบาทหิ้วไปเลยหิ้วไปเลยค่ะซึ่งคนที่เราเอาเงินสดไปให้เนี่ยเราจะมีลูกน้องของคุณปลัดลูกน้องของคุณปลัดคนนี้ไปด้วยแล้วก็คนของเราที่รู้จักกับลูกน้องให้ในห้องให้ในห้องเอาให้ในห้องเอาในห้องคือไปตั้งเอาไปตั้งวางไว้ที่โต๊ะทำงานของท่านปลัดคนนี้อยู่ที่
อยู่ที่อำนาจเจริญแล้วก็เอาไปวางไว้สามีก็มานั่งรับแล้วก็ทางท่านปลัดก็อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นมีเลขาของท่านปลัดแล้วก็มีทั้งหมดประมาณ5คน5คนโอ้ใส่ถุงไปแล้วหรือยังใส่ถุงหิ้วใส่ถุงหิ้วแล้วเขาก็หิ้วกลับไปแล้วเขาก็หิ้วกลับไปซึ่งทำอย่างนี้กี่รอบอ่ะทำอย่างนี้4รอบ4รอบค่ะรอบละเท่าไหร่รอบละ6ล้าน9บ้าง8ล้าน9บ้างแล้วแต่ว่างานเท่าไหร่ทั้งหมด4รอบรวมทั้งหมดก็ที่เอาเงินสดไปนี่ประมาณเกือบ30ล้านแต่โอนไปให้เนี่ยที่มีเอกสารการโอนเนี่ยโอนไปทั้งหมด19ล้าน9ล้าน30ก็คือประมาณ50กว่าล้านซึ่งจริงๆมันเป็น 15% ใช่ค่ะซึ่งเป็น 15%แต่บางอย่างที่ยังไม่ทันได้ถึง 15% เนื่องจากว่าหักในส่วนของ 2% ไว้หรือ 3% ไว้เพราะว่าไอ้ส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนของท่านปลัดไม่ถึง 15% มีการแบ่งไว้ด้วยแบ่งไว้ด้วยแบ่งไว้ให้กับคนของท่านปลัด 2% 2% คนของท่านปลัดนี่ก็คือคนกลางคนกลางที่แนะนำเราแล้วก็ท่านปลัดแล้วก็ท่าน 2% ของท่านปลัด 3% 3% แล้วก็ที่เหลือที่เหลือนำส่งเขาบอกว่าจะนำส่งจะนำส่งให้กับทางผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่กรมไอ้กรมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เคยคุยกับสามีท่านเลยสามีท่านเป็นคนมานั่งรับเงินอย่างเดียวเรามีการคุยกันกับทางปลัดตลอดเวลานะคะแล้วก็การที่เราได้ไปพูดคุยกันเรียบร้อยยังไม่มีการติดต่อกลับมาปปช.แล้วก็ปปง DSI ค่ะแล้วก็ปปท.แล้วก็ได้ฟ้องในเรื่องของการช่อโกงทั้ง3คนร่วมกันช่อโกงแล้วได้ตีเช็คของโรงรับจำนำให้ด้วยก็เลยเป็นการร่วมกันช่อโกงทั้งนิติบุคคลก็เลยอยากจะฝากถึงผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยท่านอนุพงษ์เผ่าจินดาท่านนายกอยากจะให้ดูในเรื่องของการทำเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องของภาครัฐตรงนี้เพราะว่านี้เป็นเคสที่ทุกคนต้องโดนไม่ใช่แต่เฉพาะบริษัทนี้บริษัทเดียวอีกหลายบริษัทที่ไม่ได้ออกมาประมาณ 4-5 บริษัทซึ่งปลัดคนนี้เขาได้ไปรับเงินจากทางบริษัทที่ผ่านมาเหมือนกัน